สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับก่อนจะเริ่มวิดีโอขอพูดคุยสั้นๆ นิดหนึ่งนะครับผมต้องบอกก่อนว่าวิดีโอตัวนี้นะครับผมเป็นการถ่ายบล็อกนอกสถานที่ครั้งแรกซึ่งบอกตามตรงนะครับว่าคุณภาพวิดีโอนั้นชิตตี้มาก น่าละอายใจสุดๆนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้เพราะฉะนั้นนะครับผมเกิดดูไปก็ขออภัยมาที่นี้ก่อนนะครับผมและ2ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าช่วงนั้นพอดีที่บ้านครับอาหารอร่อยกินเยอะไปนิดครับตัวเลยจะกลมๆน่ารักนิดนึงนะยอมรับก็ได้ว่าอ้วนปวดแล้วและ3นี่คือบ่นกับตัวเองนะครับผมรอบหน้ากูจะไม่ใส่เยลไปแล้วสวัสดีครับก็โอเควันนี้มาอยู่ที่งานนะครับผมงานชื่ออะไรวะเอาเดี๋ยวถามก่อน IMAX VR Pro Station นะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับเขาเชิญมาร่วมเล่นนะครับผมรอบสื่อก็เขินๆครับถ่ายงานนอกสถานที่นะหลักๆก็จะมีมือตะปุ่มตะป่ำข้างในก็จะมีในห้องครับที่เล่นเกมลักษณะเนี้ยจอพอถ่ายเห็นไหมเห็นชัดแจ๋วคือจะเป็นคนนะครับ4คนยิงปืนแล้วก็ยิงแบบคอมบี้ซึ่งก็เอานู้ไปยิงครับแต่จะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะที่ขามีตัวเซ็นเซอร์หมดแล้วครับลองเล่นละกันไม่มีอะไรมากมายครับเจอกันในห้องอ่ะฮะขณะนี้เข้ามาอยู่ในห้องเขียวก็เดี๋ยวคิดว่าถ้าเกิดใส่หมวก VR ไปก็น่าจะเห็นฉากรอบๆเป็นฉากในเกมแหละใช่มันจะปืนแล้วก็ชุดเย่ดูครับโอเคครับผมเล็กอันนี้จากช่อง CMP นะครับผมที่สองจากOS แล้วก็ OS ทั้งคู่เลยครับโอเคใส่ชุดก่อนครับอู้พลุงพลังเลยแบกที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ที่พูดว่าผมเป็นแครี่ดีกว่าครับผมมาสายแก่เอาใส่เดือดร้อนหลังอย่าใส่ตอนนี้ภาพเบอร์ครับไปดึงเลยวันนี้ยืนเหวอมากครับเราไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องบอกว่ามันเหมือนหลุดออกมาอย่างที่นึงครับผมเพราะว่าภาพที่เห็นนี่คือต่างจากห้องเขียวที่เห็นริมตั๊บเลยครับตรงนี้จะเป็นวิทยุเป็นสวนน้ำมีปลาคาร์ฟเป็นเหมือนกับสปารีสอร์ทสวยๆนะครับผมตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นไม้ค่ากับน้ำพุแล้วก็เป็นเฮ้าส์สวยมากสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคต้องบอกว่าภาพข้างในเนี่ยกลายเป็นแบบทุกคนใส่ชุดคอมแบทกันหมดแล้วครับเอากระบอกที่เหลือไปก็ได้เฮ้ยโคตรเท่อะมันเป็นแบบฟุ่นๆลงมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนการรีโหลดก็คือการเปลี่ยนตู้เลยอ๋อเป็นการสะบัดปืนอย่างนี้ลงโอเคครับอาจจะเป็นเทรคที่เราต้องทำนะฮะมันทำไมเอาหูไม่ถึงมาเลยวะไปเลยไปเลยมันได้มันได้ตายโอ้เต็มเลยเราเรียกข้อดีคือเห็นผู้เล่นคนอื่นหมดเลยนะครับสามารถจับได้นี้ภาพข้างในมันก็จะประมาณนี้อย่าตกใจอย่าตกใจเลยเฮ้ยมันตกใจมามันเป็นโลกของคน4คนคนข้างนอกไม่เข้าใจหรอกหนักก็บอกเลยขนาดนั่งตัดเองยังอายเลยสัมภาษณ์ความรู้สึกครับตอนนี้เป็นไงครับสนุกมากท็อปเทียร์เลยจะไปสัมภาษณ์ดีกว่าไหมไม่น่าเชื่อเกมพวกนี้เขารู้สึกยังไงประสบการณ์ใหม่ต้องบอกว่าภาพที่เห็นข้างนอกเนี่ยจะเห็นจากจอนะจอเดียวใช่ไหมครับแต่ข้างในเนี่ยคนละเรื่องเลยข้างในนะครับผมจะเป็นภาพเหมือนกับเหมือนผู้เล่นเกม FPS อะแต่ว่าผู้เล่นแบบโคกับ4คนและทุกคนนะครับเห็นตัวร่างกายหมดเลยเห็นมือเห็นข้อต่อทุกอย่างครับผมและสเกลของทุกคนเนี่ยสมจริงที่คนในตัวสูงก็จะสูงคนเราก็ตัวเล็กแต่ก็จะเล็กหน่อยครับจะสมจริงเลยครับเออได้มาครบหมดเปิดๆก็โอเคมากสนุกเหนื่อยเหงื่อออกเลยรู้ไหมว่าเล่นไปกี่ทีรู้ไหมน่ะไม่แน่ใจ30นาทีนานแล้วก็มันเป็น 4D มั้งตอนที่จังหวะที่ประตูมันเปิดนะครับผมมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกว่ามีลมตีเข้ามาจริงๆจะเป็นลมเย็นๆเหมือนไอ้น้ำนะครับครับใช่เลยเนี่ยผม 4D ประสบการณ์ใหม่สนุกกว่าที่คิดไว้แตกต่างจาก VR ที่เคยเล่นมานะครับผมมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณเจนโหเล่นเหงื่อออกเลยกัปตันเราวันนี้ผมขอบคุณที่ผมแบกมาแบกครับโอ้โหก็เล่นกันเมื่อยหน่อยเพราะว่าได้ปืนแบบเซมิออโต้ต้องยิงนิดนึงน็อตเดี๋ยวมาชมปืนฐานนั้นอาวุธใช่ไหมอันนี้ก็อาวุธตะกี้เราได้เล่นกันก็ปืนมีเทเยอร์1234ปืนคู่เท่มากยิงไม่ทันอันนี้คือดีคือไล่สายระยงระยางคือทุกคนไล่สายหมดเนาะ
หมไร้สายหมดสายห้อยมาจากข้างบนไม่มีอะไรเลยครับผมเป็นที่ตัวเครื่องหมดเลยสายไม้ก็จะไร้สายที่อย่างไร้สายหมดเดินก็ได้อิสระเลยและกรอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินชนกำแพงครับคือด้วยความที่ว่าเขาจะมีเป็นเซนเซอร์เห็นในจอหรือว่าห้ามเกินแค่ไหนถ้าเกินเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่านี่เลยความผิดมันครับถือว่าประสบการณ์เจ๋งครับเจ๋งมากใช้คำนี้แล้วกันนะไม่รู้ผมจะเป็นยังไงในเทศยับเยินมากจริงครับตัวมันก็จะกลมๆน่ารักหน่อยนะครับสิงเข้มโอเคนะครับผมมีที่ว่าการเล่นเกมไอ้เจ้า VR เราเล่นจบไปเรียบร้อยแล้วและจังหวะคือผมได้มีไปสัมภาษณ์พี่ที่เขาดูแลห้อง VR Station แห่งนี้ก็เลยคิดว่าจะขอเอาวิดีโอส่วนนั้นมาลงด้วยเลยละกันเป็นสาระหน่อยเพราะก่อนหน้าที่เท่าที่ดูมาหาสาระไม่เจอสวัสดีครับผมน็อตนะครับชื่อน็อตโต ADK เมื่อตะกี้นี้ก็ถือว่าได้ลองเล่นนะครับ VR Cool Station สนุกสนานมากขอสอบถามนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยเกิดใครจะมาเล่นนะครับผมมายังไงแล้วที่เนี่ยเป็นที่แรกในเอเชียใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแรกในเอเชียเปิดที่คาร์ล็อกซิมิเทคทาง iPad ที่เมืองนอกครับผมเราเป็นสถานที่ที่เปิดเป็นแรกว่าเราอยู่ในกลางเมืองในห้างเมืองทางสะดวกที่สองหน้าหน้าที่สามมาครับผมแล้วด้วยความที่เมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยค่อนข้างพิเศษมากเพราะปกติ VR ทั่วไปเนี่ยคุณเล่นคนเดียวคุณก็สูงคนเดียวรอบนี้ด้วยความที่มันสามารถเล่นถึง 2-4 คนได้นะครับทุกคนก็สามารถจะเดินเล่นในกรอบพื้นที่ได้หมดเลยเห็นร่างกายชัดเจนและอุปกรณ์ที่เห็นครับเป็นไร้สายทั้งหมดคือสามารถที่จะบอกว่าเดินกันได้สบายๆครับไม่มีสายเลยนะครับผมนะครับอุปกรณ์ไร้สายทั้งตัวนะครับผมที่ว่าแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ครับชัดเจนข้างบนหมดเลยนี่มีจะเสริมอะไรไหมครับจากประเทศฮ่องกงนะคะมาเซตอัพห้องโปรเซชั่นห้องนี้ใช้เวลาเซตอัพประมาณ1สัปดาห์ที่เป็นแสงไฟฟ้านะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ครับแสงไฟฟ้าแรงแต่ละทีนี้นะคะขอให้ทางอุปกรณ์คือเมื่อกี้ผมก็ใส่ครับเป็นตัวข้อมือข้อเท้าใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่กับตัวสัญญาณเซนเซอร์เวลาเล่นอยู่ในเกมนะคะมีลมก็มาใช่ครับมีลมก็มาด้วยตอนฉากประตูมันเปิดใหญ่เข้ามาซอมบี้ตัวใหญ่มาอีกกับรุ่งกระท่าอะไรมากมายเลยสนุกนะคะสนุกมากๆครับประสบการณ์ใหม่แนะนำถ้าเกิดว่าทามยังไม่เคยลองประสบการณ์กับยาแนะนำให้ทามแนะนำครับแนะนำจริงๆนะน่าลองครับน่าลองขอทราบนิดนึงว่าเรื่องของราคาค่าเข้าค่าเล่นเป็นยังไงบ้างครับยังไม่เอ่ยความที่ห้องโครสเตชันอย่างที่เล่นไปสักครู่นี้คือจะมีการแตะตัวขออนุญาตนะคะครับผมแตะตัวการเพื่อชุบชีวิตเพื่อนโอ้ใช่แล้วแต่ความตายถ้าเกิดว่ามาเล่นสองคนครับความที่ซอมบี้มาเยอะอาจจะแบบว่าโดนฆ่ากันได้ง่ายแนะนำว่ามาสองคนสามคนสี่คนจะได้ช่วยกันชุบชีวิตใช่ประมาณกินเล่นกันสี่คนเนี่ยคนนึงล้มเนี่ยอีกสองคนคนนี้ก็กำลุมแตะตบกระจกหมดเลยไม่ฟื้นเราไม่รู้ว่าจะโดนใครบ้างนะคะค่าเข้าในห้องนี้นะคะ2ท่าน 1,300 บาท 1,300 บาท3ท่านนะคะ 1,950 บาทแล้วก็4ท่าน 2,600 บาท 2,600 บาทถือไม่แพงนะครับลองมาโดนสักรอบนึงเวลาในการเล่นต่อรอบประมาณเท่าไหร่30นาทีค่ะนานนะเมื่อกี้ยืนเหงื่อออกหน้านี่เยอะไปหมดเลยแนะนำว่าอย่าทานอิ่มมากนะคะแต่ถ้าเกิดจิบน้ำหรือเวลาเราไปวิ่งหรือไปฟิตเนสหน่อยนึงก็ดีครับได้เสียงแหบหมดเลยอย่ากินมาพุงปิ้งครับเพราะเมื่อกี้จังหวะตอนบู๊เนี่ยคุณไม่รู้หรอกครับว่าคุณต้องลงไปนอนเล่นตอนไหนต้องไปกิ้งอะไรพวกนี้เนาะโอเคครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วก็ขอขอบคุณน้ำพี่มากนะครับหาข้อมูลตรงนี้ขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นด้วยครั้งนี้ก็เป็นที่ตากล้องเดี๋ยวรอบหน้าจะเล่นด้วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับครับเหมือนเป็นลากเขามาฟังเราพูดอ่ะ